ปีกขวาไปแล้วตานี้ก็อยู่ที่ปีกซ้ายแล้วล่ะท่านผู้ชมวันนี้ฮะจัดลำดับนักเตะเมเนเจอร์หมดในตำแหน่งปีกซ้ายกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม eSport FC Mobile กับผมลูกพี่แม่นะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนมีใครได้ดูสปอยบ้างสำหรับสปอยกิจกรรม TOTY ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยท่านผู้ชมจ๋ามีมากสุดที่ตื่นเต้นสำหรับผมคือเนทเวทมาตัว95เป็น LM ก็หวังว่ามันจะมีอะไรที่มากไปกว่านี้นะครับแล้วก็เอ็ดวินฟันเดซาโรนัลโดอานาเจซินโยนะครับที่มาใหม่เป็นไอคอนส่วนตัวพวกอัลติเมททีวายก็เราน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะก็มีเอ็มบัปเป้มีฮาลันมีเมสซี่มีโรดี้นะจูดเบลลิงแฮมเควินเดอบรอยเตโอเอนองเดสนะครับ CB 2ตัวก็จะมีฟันไดมีรูเบนดีอาร์และแบ็คขวาเป็นฟิมโปงผู้รักษาประตูเป็นอลิซองเบเกอร์11ตัวจริงที่เป็นตัวอัลติเมทนะครับซึ่งไม่น่าเล่นสำหรับผมสักตัวเลยนะครับเพราะว่าเล่นกันบ่อยๆแล้วตัวมันเดิมๆซ้ำๆเยอะมากแต่ว่าวันนี้เรามาดูก่อนในส่วนของจัดลำดับนักเตะในตำแหน่ง LW นะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะรออยู่เหมือนกันแล้วก็มีตัวที่น่าช้อนพอสมควรสำหรับราคาตอนนี้นะครับมาเริ่มต้นที่วิธีการเล่นก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้ววิธีการเล่นในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีแค่2แบบหลักๆในเมเนเจอร์ที่ผมใช้อ่ะนะครับวงเล็บว่าที่ผมใช้และที่ผมเจอนะก็จะเป็นรอมรอยเตอร์หรือการอัพคล่องแคล่ว2ก็คือการอัพเลี้ยงบอลนะครับสำหรับผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวนั้นว่าเก่งยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ประเภทก็พอนะครับ2ประเภทก็พอนะตัวแรกครับตัวที่ผมใช้อยู่แล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนเลยนะตอนนี้คิดว่าจะอัพไปเป็นตัวทองด้วยซ้ำนะครับจะอัพเป็นตัวเมนส้มด้วยซ้ำก็คือ Thierry Henry ตัวนี้เล่นรอมรอยเตอร์โดดเด่นมากนะครับเขาเป็นตัวที่รอวิ่งนะครับรอวิ่งทะลุช่องแล้วก็หาพื้นที่เล่นได้ดีมากๆเพราะว่าในส่วนหนึ่งคือเขามีสกิลเช็คกับดักล้ำหน้านะครับพยายามเอาชนะกับดักล้ำหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาจะมีการยืนลายที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้กองหลังเนี่ยประกบไม่ค่อยอยู่รวมถึงสปีดต้นสูงมากนะครับสูงมากก็เลยจัดอยู่ในเทียร์เอสเช่นเดียวกับตัวนี้ครับสปีดพอๆกันเลยครับสปีดพอๆกันเลยแต่ว่าจะเป็นในส่วนของความแข็งแกร่งที่มีเพิ่มมากขึ้นด้วยโซลิดเพลเยอร์อาจจะไม่ได้มีสกิลที่จะเช็คกับดักล้ำหน้าหรือว่าเอาชนะกับดักล้ำหน้าได้เหมือนอองลีแต่ว่าถ้าได้หลุดไปก็ไม่สามารถดึงเขาอยู่เช่นเดียวกันนั่นก็คือคิริยานเอ็มบาเบ้นะครับตัวนี้เล่นแบบรอมรอยเตอร์เหมือนกันแล้วเวิร์กเรทดีด้วยครับรอสวนกลับอย่างเดียวคือไฮโลสำหรับตัวเอ็มบาเบ้นะครับคือยืนตำแหน่งรอเพื่อสวนกลับอย่างเดียวแล้วก็เฟล็กไปเล่น ST ได้เช่นเดียวกับตัวอองลีนะครับมาดูตัวต่อมาซึ่งตัวต่อมาเนี่ยผมมองว่าม ันเก่งเหมือนกันแต่สำหรับผมอ่ะมันไม่ใช่ตัวที่จะกระชากหรือแบบจะวิ่งเพื่อจะเอาชนะกองหลังขนาดนั้นนั่นก็คือซองเฮงมินหรือว่าซนเฮงมินนะครับเขามีความแข็งแกร่งมีบาลานซ์มีการตัดยิงที่ดีนะครับซนเฮงมินเนี่ยผมว่าเล่นลอมรอยเตอร์เนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าในความคิดผมอะผมให้อยู่ใน A นะครับ A กับ H ไม่ใช่ว่ามันจะต่างกันเยอะนะครับมันขึ้นอยู่กับแผนด้วยแต่ผมคิดว่าถ้าเราเล่นในส่วนของการแทงทะลุช่องเนี่ย2ตัวบนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกว่านะครับมากกว่าตัวต่อมาคือสายเลี้ยงบ้างนะครับแวะเวียนมาสายเลี้ยงบ้างสายเลี้ยงอ่ะนี่สายเลี้ยงนะครับ1ตัวที่ผมคิดว่าเลี้ยงแล้วได้ดีอ่ะไม่ใช่เลี้ยงแล้วไปไม่ได้อ่ะนั่นก็คือเนม่าจูเนียร์นะครับผมให้อยู่ในเทียร์ S แต่ว่าคนเล่นน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีใครอยากเล่นเมเนเจอร์ด้วยสายเลี้ยงเท่าไหร่เพราะว่ามันเสียบอลง่ายพอสมควรแม้ว่าจะเป็นเนม่าก็ตามนะครับอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าเก่งๆสายเลี้ยงนะครับผมยกขึ้นมาอยู่ในเทียร์ S สำหรับสายเลี้ยงนะ
สายเลี้ยงตัวต่อมาครับนั่นก็คือเย็นน้อยโรนัลดิโญ่นะ2ตัวเนี้ยถ้าเป็นสายเลี้ยงอ่ะผมให้ TS ได้นะครับให้ TS ได้แต่ว่าด้วยความที่ OBR มันน้อยนะครับลองชั่งใจกันดีๆว่าเมนเจอร์ควรจะเล่นแบบไหนหรือถ้าอยากจะให้มันเลี้ยงจริงๆคุณไปทำ OBR ในตำแหน่งอื่นได้หรือไม่นะครับนี่คือสายเลี้ยง2ตัวใน TS ครับอีกตัวนึงเป็นสายเลี้ยงเหมือนกันก็จะเป็นสายเลี้ยงในเทียร์ A ที่ต่ำลงมาแต่สำหรับผมนะพูดจริงๆผมคิดว่าถ้า OVR มันเยอะเนี่ยตัวนี้คือตัวที่เก่งที่สุดในปีกซ้ายสำหรับสายเลี้ยงถ้า OVR มันสูงขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าจริงๆก็ควรติด TOTY ได้ซ้ำไปวินิซิอุสจูเนียร์ซีซั่นที่แล้วเล่นดีมากนะครับแต่ว่าก็โดนเอ็มเบ้กินไปสำหรับพื้นที่ตรงนี้วินิซิอุสจูเนียร์ครับตัวนี้เล่นดีทุกตัวเล่นดีทุกตัวในเมเนเจอร์โหมดนะครับนี่คือวินิซิอุสตัวต่อมากลับมาที่ในส่วนของเทียร์ A เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นตัวรอมรอยเตอร์นะครับตัวหาจังหวะผมว่าตัวนี้ก็ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กลิเวอร์พูลนะฮะรูเบนไม่ใช่รูเบนลุยส์ดีอาร์สนะครับตัวนี้ดีอาร์สเล่นดีเหมือนกันมีความคล่องแคล่วแล้วก็ตัดปั่นสวยงามนะครับมีลองช็อตด้วยมีเหนือชั้นด้วยตัวนี้ก็จะยิงไกลดีนะครับปีแลสคีเวลสเตอร์ลิงเนี่ยผมไม่ค่อยได้เจอนะครับแต่สเตอร์ลิงเนี่ยเล่นในแนวของลอมรอยเตอร์ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยนะปีแลสอะไรเงี้ยมันตกเมตาไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอามาพูดถึงนะครับไม่เอามาพูดถึงเพราะผมไม่เคยเจอนะเทียร์ A จะประมาณนี้ไปดูเทียร์ B บ้างนะครับท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมผมย้ำกันอีกทีนึงว่ามันเป็นเทียร์ของแมเนเจอร์นะครับการที่เราเอา OVR สูงๆมาบอกก็มันก็เป็นเรื่องที่ปกติแหละสำหรับใครที่อยากจะได้เทียร์ลิสต์ที่ลองลงมาผมคิดว่าอาจจะต้องรอสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอ่ะนะตอนนี้มันพูดยากมากนะสำหรับในส่วนของตัวที่ OBR มันไม่สูงนะมาดูในเทียร์ B นะเทียร์ B นะครับนี่ถ้า OBR มันสูงเนี่ยเทียร์ S แน่นอนตัวเนี้ย OBR สูงคือขึ้นเทียร์ S อย่างแน่นอนแต่ว่ามันไม่สูงไงล่ะฟรองลิเบอรี่รอตัวพรามมาครับถ้าพรามมาเมื่อไหร่ผมว่ามีอีกหลายๆตัวที่อาจจะตกกระป๋องเลยทีเดียวฟรองลิเบอรี่นะครับตัดปั่นได้ดีครับเล่นได้2เท้าเปิดก็ได้มีเพลย์เมคเกอร์มีเอาไซด์ฟุตด้วยนะครับตัวอาจจะเล็กไปหน่อยแต่เวิร์กเรทสวยเลยไฮโลด้วยความที่สปีดมา91 89แต่ว่าตัวเขาเล็กเนี่ยเผลอๆจะวิ่งได้เทียบเท่ากับพวกเอ็มบัปเป้และอองรีด้วยซ้ำไปนะครับตัวต่อมาจริงๆตัวนี้ก็เก่งนะครับแต่ว่าหายไปนานแล้วเพราะ OVR มันน้อยเช่นเดียวกันนั่นก็คือแจ็คกิลลิสนะครับแจ็คกิลลิสในเมเนเจอร์ถือว่าเป็นตัวดิ่งที่ตอบโจทย์มากๆในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมานะครับยิ่งเป็นตัวข้ามภาคนะโคตรเก่งเลยครับกินลิกนะครับนี่คือเทียร์บีจริงๆอ่ะปีกซ้ายมันน้อยมากนะครับปีกซ้ายมันน้อยมากแล้วก็มันมีตัวให้เลือกเล่นค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ไม่มีตัว OVR สูงๆโผล่มาเลยอีกตัวหนึ่งในแรดฟอร์ดอยู่ไหนเนี่ยหาก่อนแรดฟอร์ดก็เล่นได้ครับเป็นตัวสปีดเน้นไปทางสปีดอย่างเดียวนะครับสปีดแล้วก็ตัดเข้าไปยิงซึ่งอย่าไปหาอัพเลี้ยงให้มันนะเพราะปกติมันก็เลี้ยงบ้าอยู่แล้วนะครับเล่นลอมรอยเตอร์ก็พอถ้ายิ่งไปอัพเลี้ยงให้มันอีกนี่คือมันไม่ส่งให้ใครแล้วนะผมจำไม่ได้ว่าแรดฟอร์ดมันมีตัวที่ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมเอาตัวนี้ไปนะครับจริงๆอ่ะท่านผู้ชมลองสังเกตว่าตัวมันจะต่างกันน้อยมากในแต่ละเวอร์ชันเช่นถ้ามีแรดฟอร์ดถ้าแรดฟอร์ดเล่นดีตัวนั้นก็จะเล่นดีแหละครับไม่ว่าจะการ์ดไหนแต่ว่าจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอ่ะนี่คือทั้งหมดของ Tierlist LW ซึ่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหมือนเดิมครับ P
พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าสอบถามในเรื่องที่อยากจะสอบถามกันได้เช่นเคยส่วนคืนนี้มีสตรีม 4:30 เหมือนเดิมนะครับแต่พูดกันตรงๆเดี๋ยววันนี้เราน่าจะได้เล่น VSA กับ Head to Head เยอะหน่อยในเมเนเจอร์เราก็ไล่ 700,000 ขึ้นไปเรื่อยๆละวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีนะครับ